ก็ได้ดูจบกันไปนะครับสำหรับ The Last of Us ในเอพิโซดที่4นะวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยหลังดูกันนะเอพิโซดนี้นะครับมันเป็นตอนที่ค่อนข้างที่จะสั้นพอสมควรน,นะน่าจะสั้นที่สุดในบรรดาทั้ง4ตอนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเลยว่ามันมีอะไรบ้าง ก็คือเราก็จะเฉอฉากเริ่มต้นก็จะเป็นทางเอลลี่ใช่ไหมที่เข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตที่มันอยู่ตรงเป๊าน้ํามันนะครับก็แบบทดสอบยิงปืนนี่เหอปืนนะครับอันนี้จริงในเกมก็มีฉากแบบนี้นะก็คือเอลลี่เข้าไปในร้านสะดวกซื้ออะไรประมาณนี้นะและ้วเอลลี่ก็อะไรวระไปหยิบหนังสือเล่นมุกวันอะไรมาก่อนไอ้วันอะไรมาทีหลังไดโดเสาอ่าดโดอาทิตย์ซึ่งอันนี้ก็เขาก็เปลี่ยนให้มันเข้ากับมุกเมืองไทยนะครับถ้าเกิดเล่นมุกฝรั่งนี่กลัวคนไทยไม่เข้าใจ หนังสือน,นี้นะครับมันก็เป็นหนังสือที่ไรรี่นะเอาเป็นคนมอบให้กับเอลลี่นะเอถ้าเกิดเป็นในทางเกมนะก็คือไรเดียมอบให้กับเอลลี่นะครับแล้วเอลลี่ก็ได้หยิบหนังสือนิตยสารนะครับผู้ชายออกมาซึ่งในเ,เกมก็มีฉากนี้หยิบนิตยสารผู้ชายแต่น่าจะเป็นคนละนิตยสารกันนะครับพวกเขาครับก็ได้มุ่งหน้าไปที่ไวโอมิงนะที่เมืองไซนะไอเมืองเนี้มันอยู่ที่ไวโอมิงนะครับพวกเขาจะต้องอา่าเห็นบอกว่าเดินทางกัน2วันเลยนะ และโจนะครับจะต้องแวะเติมน้ามันทุกๆชั่วโมงนะครับโดยการไปสูบน้ามันมาจากรถคันอื่นแต่ว่าพวกเขาไปยังไม่ถึงไวโอมี่นะครับไปเจอแคนซัสก่อนซึ่งที่นี่นะครับเราก็จะเห็นว่ามีด่านนะมีเหมือนกับว่ามีค่ายกักกันนะครับที่ประตูเปิดไว้หน้าจะเละแล้วะค่ายกักกันนี้นะครับที่แคนซัสนะไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มไฟล์หรือเปล่านะครับแต่ว่าโดนเล่นนะครับอยากได้ของโจก็เลยเก็บไป3คนร่วมด้วยช่นกันกับเอลลี่นั่นเองครับผมและเอลลี่ก็ได้ยิงปืนไปครั้งแรกนะ ซึ่งยิงปืนในที่เราเห็นเป็นครั้งแรกนะครับแต่ก่อนหน้านี้เธออาจจะยิงมาก่อนนะแล้วเราก็จะได้เห็นโจนะครับมอบปืนให้กับเอลลี่เหมือนกับในเกมเลยครับแต่ในเกมมันไม่ใช่สถานการณ์นี้นะโจนะครับได้มอบปืนให้กับเอลลี่ได้แถมยังสอนยิงปืนอีกด้วยแล้วก็ได้พบก,กับตัวละครเคทลีนนะครับที่เป็นตัวละครที่ทางซีรีส์ดบัญญัติขึ้นเองนะครับไม่มีในเกมนะเคดลีนนะครับก็เหมือนกับว่า,าเธอนี่กำลังตามหา คนที่มีชื่อเฮนรี่อยู่ซึ่งเฮนรี่นะครับก็น่าจะเป็นคนที่โผลมาในตอนท้ายอ่ะที่มาอุดปากโจนะครับกับเอลลี่เอาไว้ในขณะที่เขาทั้งสองคนกำลังนอนอยู่ซึ่งก็น่าจะมีเหตุผลนะครับว่าเธอนะตามหาตัวทั้งสองคนไปเพื่ออะไรนะแต่ว่าที่แน่ๆเลยก็คือว่าทางลูกน้องของเคทลีนนะครับได้พาเคทลีนไปสถานที่ที่หนึ่งที่พื้นเนี่ยแตกแล้วก็เหมือนกับมีอะไรบางอย่างกำลังหลุดออกมาซึ่งฟันทนด้เยครับไออันนี้มันเคยเห็นในตัวอย่างแนละ้วมันน่าจะเป็นโรเตอร์นะครับพวกอ่าปรลสิท เวอร์ชันที่4อ่าขั้นที่4โบเตอร์นะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะรู้สึกว่าโบลเตอร์ถ้าเกิดว่าดูในตัวอย่างนี่มันดูตัวใหญ่กว่าในเกมอีกนะถือว่าอ่าค่อนข้างที่ใหญ่พอกับเนเมซิตของ Resident Evil เลยแต่เคทลีนนะครับก็ได้บอกไปว่าไออันนี้เนะี่ยมันยังไม่สําคัญเท่าไหร่หรอกการที่สําคัญของเราก็คือการตามหาตัวของไอ้สอคนโอ้โหแบบปรสิตไม่สําคัญนะครับตามหาตัวคนสําคัญกว่านะ ซึ่งมันก็จะมีฉากนะครับที่โจนะครับเล่าเรื่องวาอ่าหลังจากที่ตัวเองอ่ะได้สูญเสียลูกไปแล้วนะครับปรากฏว่าเหมือนกับทางทอมมี่น้องชายนะครับชวนไปบอสตันร่วมกับคณะเลยโจก็แบบไม่มีที่ไปก็ไปด้วยอ่าแล้วโจก็พยายามห้ามปาลมน้องชายแบบไม่ให้น้องชายนั้นห้าวจนเกินไปอะไรประมาณนี้และภายหลังก็ถูกมาลีนใช่ไหมชวนทอมมี่น้องชายของโจไปเข้าร่วมกลุ่มไฟฟลนะครับ แต่ว่าภายหลังทอมมี่ก็ได้ออกมาแล้วไม่รู้ชะตาการเป็นอย่างไรต่อนะครับก็รอรุ่นกันต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ